สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราอยู่กันในชาเลนจ์10,000เหรียญเซสชั่นที่49แล้วครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับทุกคนตอนนี้นะครับเราใช้คำว่าเราใกล้มากๆแล้วความฝันของเรามันใกล้จะไปถึงมากๆแล้วนะครับนี่นะครับขาดอีกแค่ 3,000 เหรียญ นิดๆเท่านั้นเองนะเราก็จะพิชิต 10,000 เหรียญของเราได้แล้วนะครับทุกคนโอ้โหก็ใช้คำว่าผมตื่นเต้นแล้วกันนะครับมันทำให้ทุกๆวันนะผมอยากจะตื่นขึ้นมาเทรดมากๆนะครับเพราะว่ามันใกล้ความจริงมากๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอีก 3,000 เหรียญที่เหลือนี้ผมจะใช้เวลาอีกกี่เซสชั่นกันเพื่อที่จะไปถึงตามเป้านะครับทุกคนโอ้โหตื่นเต้นมากๆตอนนี้โอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาลุยกันต่อในเซสชั่นที่49ตลาดวันนี้โดยรวมค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับทุกคนเพราะว่ามีหลายกราฟมากๆที่วิ่งเป็นไซด์เวย์หนักๆแบบนี้เลยนะแต่ในความเป็นไซด์เวย์ก็ติดแนวรับแนวต้านค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนพอสมควรเหมือนกันนะครับทุกคนนี่นะอย่างในตัวอย่างก็อันนี้ก็ติดแนวต้านตรงนี้อันนี้ก็ติดแนวรับช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะก็ค่อนข้างมีความน่าสนใจพอสมควรเลยผมคิดว่าวันนี้แนวรับแนวต้านน่าจะใช้เทรดได้ดีในสภาวะตลาดแบบนี้นะครับโอเคก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลาดูกันครับเซสชั่นนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับปะเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักครู่นะครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกตรงไหนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะครับเฮ้ยตรงนี้ทันหรือเปล่าทันอยู่นะโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกของเราวันนี้แล้วนะครับทุกคนนี่อยากจะเทรดในไซด์เวย์สักหน่อยนะผมเตรียมวิชามาเทรดในไซด์เวย์ได้โหเยอะมากนะเมื่อคืนนั่งเรียนรู้มาหลายอย่างมากนะโอเคครับนะแต่ไม่เป็นไรนะครับไม้แรกเราได้ในกราฟที่เป็นเทรนด์นะทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งลงมาเป็นเทรนด์ขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวปัจจุบันกำลังวิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนด์ขาลงนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโต๊กก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็โดยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพ้นะครับตรงนี้ผมคิดว่าเราวิเคราะห์ดีแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเราน่าจะแพ้เพราะความผันผวนนะเดี๋ยวผมจะรอหาจังหวะเข้าเทรดแก้อีก1ออเดอร์ตรงนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวดูกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนโหเสียดายนะราคาไม่ลงให้เรานะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับไปลุยโอเคครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงต่ออีก1ออเดอร์นะครับในกราฟเดิมนี้เลยนะไม่ไปไหนนะครับผมว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะแรงขายปัจจุบันน่าจะยังมีเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในออเดอร์ที่2นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะเหมือนเดิมครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนด์ขาลงชัดเจนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรเลยครับแล้วก็ชัดเจนครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าปัจจุบันเริ่มกลับตัววิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ด้วยความที่ภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงด้วยแรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กับตัววิ่งลงได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยแล้วแถมเส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้แล้วก็ไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ได้ผลทั้งหมดตามนี้ครับผมเลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้นะและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ของเราในเซสชันนี้นะครับโอเคนะถือว่าตรงนี้ผมวิเคราะห์ได้ดีเลยนะครับเห็นไหมหลังจากนั้นราคาก็ลงต่อยาวเลยนะทุกคนถือว่าเฉียบนะครับถือว่าเฉียบนะ
โอเคอ่ะว่าแล้วนะครับผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดจริงด้วยนะคือแรงขายยังไงมันก็มีเยอะนะแอคชั่นเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่แรงซื้อจะมีมากกว่านะทุกคนแอคชั่นนี้คือมันไม่เมคเซนส์มากๆเลยนะครับโอเคครับก็ตอนนี้โดยรวมทั้งหมดเราทำกำไรมาได้127เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่4ไม่ใช่4ที่3ของเราแล้วนะครับทุกคนลิ้นผมพันไปหมดก็สำหรับตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะผมไม่แน่ใจว่าผมเทรดถูกหรือเปล่าตรงนี้มีความแอบกึ่งๆเหมือนจะเทรดผิดอยู่หน่อยๆนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะถูกแล้วนะตรงนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นยังเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนมากครับว่าลงต่อไม่ไหวแล้วนะปัจจุบันกำลังเริ่มกลับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเขาว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามเลยครับโหเฮ้ยตรงนี้ราคาขึ้นสวยมากนะครับแอคชั่นเมื่อกี้นะอาจจะไม่ได้สวยแบบขึ้นยาวๆนะครับแต่ราคาก็คือค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยครับตามเส้น EMA ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะถือว่าขึ้นมาสวยมากเลยนะครับทุกคนแล้วจุดเข้าที่เราได้ก็โอ้โหถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะเมื่อกี้ถือว่าดูแล้ววันนี้เราได้จะหล่อเท่แล้วก็ไปได้ดีนะฮะตอนนี้เราได้กำไรรวมมา218เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับทุกคนก็ปะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่4แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่าก็นี่นะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังกลับตัววิ่งลงมาเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเขาว่าแรงขายที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยกราฟในช่วงนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยก็ด้วยเหตุผลตามนี้ครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามลงไปณช่วงนี้และผลลัพธ์ที่ได้กราฟก็วิ่งลงมาให้เราจริงๆด้วยแล้วเราก็จบชานะไปได้อย่างสวยงามเลยครับโอเคครับก็ตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตจาก 1,000 เหรียญขึ้นมาเป็น 1,309 เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้เราทำกำไรมาได้309เหรียญกับ50เซนแล้วนะครับทุกคนโอ้โหเฮ้ยเซสชันนี้ถือว่าเป็นเซสชันที่เทรดสนุกมากนะครับทุกคนเพราะว่าแอคชั่นหลายๆแอคชั่นเนี่ยเอ้ยมันวิเคราะห์ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะหลายๆกราฟไม่ได้วิเคราะห์ยากอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนโดยรวมถือว่าค่อนข้างง่ายเลยด้วยนะครับสำหรับเซสชันวันนี้นะก็เดี๋ยวผมขอวิเคราะห์กราฟต่ออีกสักหน่อยนึงนะครับถ้ามีจุดเข้าผมจะเข้าเทรดนะแต่ถ้าไม่มีจุดเข้าแล้วก็เดี๋ยวผมจะพักก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ถือว่าทำผลงานมาได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะโอเคเดี๋ยววิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์สุดท้ายของเราในวันนี้แล้วเป็นตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ยังไงก็มีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดกลับตัวขึ้นมาสูงมาก
ากพอสมควรแล้วครับแล้วก็ชัดเจนมากครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวนะเห็นไหมครับปัจจุบันเริ่มกลับตัววิ่งลงมาแล้วก็ด้วยความที่ภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงด้วยแรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่ก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้ให้กับตัววิ่งลงได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยแล้วแถมเส้นสโต๊กก็มาตัดลงในช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายเอากำไรคืนตลาดบ้างแล้วกันนะได้กำไรวันนี้มา200เหรียญแล้วนะทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วคิดในแง่ดีเข้าไว้ก่อนนะครับไมเซ็ตเราจะได้ไม่แย่เนาะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปผลการเทรดวันนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนสรุปว่าวันนี้ผมได้เทรดไปทั้งหมดเนี่ย5ออเดอร์นะครับหรือว่า5ไม้นะทุกคนก็ชนะ3แพ้2นะครับวินเรทที่ทำไปได้วันนี้ก็คือ 60% แล้วก็กำไรที่ทำมาได้ทั้งหมดในวันนี้ก็คือ209เหรียญกับ50เซนนั่นเองนะครับซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณนี่ครับ7,595 บาทกับอีก53สตังค์ก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 7,500 บาททวนละกันนะครับแล้วก็สลับเวลาที่เราใช้เทรดไปทั้งหมดในวันนี้นะครับประมาณ22นาทีนะครับโอ้โหเซสชั่นวันนี้เราใช้เวลาเทรดไปน้อยมากๆนะทุกคนแค่22นาทีแค่นั้นเองนะครับโอ้โหถือว่าใช้ได้วันนี้ใช้เวลาเทรดไม่นานนะเราก็ทำกำไรมาได้ถึง 7,000 กว่าบาทเลยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นเซสชั่นที่ถ้าเปรียบเป็นกาแฟเขาก็จะเรียกว่ากลมกล่อมประมาณนี้ใช่ไหมสุดยอดนะครับโอเคครับตอนนี้กำไรรวมเราทำมาได้ 6,937 เหรียญกับ77เซนแล้วนะครับโหเลขเท่มากนะทุกคนมีเลข7ต่อท้าย3ตัวเลยนะครับโอเคครับแล้วก็นี่นะอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตเรานะครับโอ้โหพอร์ตเราพุ่งนะทุกคนตอนนี้พุ่งทะยานติดปีกสวยงามมากๆเลยนะครับโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมโอเคครับก็ถือว่าเซสชันนี้ใช้ได้เลยนะครับไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปนะเป็นเซสชันที่ถือว่าได้ใช้ความรู้ที่เตรียมมาครบรถเลยนะครับทุกคนแต่เสียดายนะผมว่าผมอยากจะเทรดในไซด์เวย์ซะหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปเทรดในไซด์เวย์นะครับทุกคนเจอแต่จุดเข้าที่มันดีกว่าในไซด์เวย์หมดเลยนะเนี่ยเจอแต่จุดเข้าที่เทรดในเทรนหมดเลยนะครับแต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับได้ใช้ความรู้ที่เตรียมมาได้อย่างเต็มที่อยู่นะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆเห็นผมเทรดในโอลิมเทรดแล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษได้เข้ามาในกลุ่มโอลิมเทรดบายมาร์คนราธิปทีมกลุ่มสอนเทรดของผมนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ในกลุ่มนี้ผมจัดกิจกรรมแจกทุนเทรด500บาท1รางวัล นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ผมจะประกาศผู้โชคดีวันที่26กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็ง่ายมากๆครับผมหลังจากที่เพื่อนๆเข้ามาในกลุ่มนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์สมัครสมาชิกโอลิมเทรดแล้วก็แนบลิงก์สอนวิธีเข้าร่วมกลุ่มไว้ให้เพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆ เข้ามาเรียบร้อยแล้วก็ง่ายๆครับเพียงแค่เพื่อนๆมากดไลค์โพสต์นี้แค่นั้นเองนะครับทุกคนแล้วคราวนี้ผมจะสุ่มผู้โชคดีจากเพื่อนๆที่มากดไลค์ตรงนี้กันนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะรับทุนเทรดฟรีอยากจะเข้ามาเทรดโดยไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะครับสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับนี่คือกิจกรรมดีๆที่ผมจัดมาให้เพื่อนๆโดยเฉพาะเลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้แล้วก็อยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดด้วยนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกอยู่ในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับก็ผมแนะนำว่าให้สมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail แทนนะครับมันจะเสถียรกว่านะแล้วก็ตอนสมัครก็แนะนำว่าให้อายุเกิน18ปีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ความรู้ในการเทรดก็ศึกษาจากในช่อง YouTube ของผมนี้ได้เลยนะครับผมทำคลิปสอนออกมาให้ทุกสัปดาห์เลย
เป็นคลิปดีๆทั้งนั้นเลยด้วยนะครับก็จะได้ช่วยให้เพื่อนๆพัฒนาการเทรดให้มากขึ้นได้นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้นะครับความรู้เพื่อนๆยิ่งต้องมีเยอะเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าความรู้ของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่ความเสี่ยงของเพื่อนมันจะมากกว่าแทนนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าระยะยาวเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะทำกำไรได้มันจะน้อยลงนะครับหรือกับการอาจจะกลายเป็นขาดทุนแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากจะทุกคนศึกษาให้เข้าใจก่อนที่เพื่อนๆจะมาเทรดกันนะครับตัดนี้นะโอเคครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ